Fashion In Style นะคะและเบรกนี้อาจารย์บอกไว้แล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกน้ำหอมนะคะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะกับน้ำหอมกลิ่นไหนดีที่จะเหมาะกับตัวเราแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้ใน Fashion In Style พิเศษตรงที่ว่าเราไม่คุยกันแบบหลักพันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเราคุยกันแบบหลักหมื่นหลักแสนไปถึงหลักล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวดีๆแบบนี้ต้องให้อาจารย์มาฝากแน่นอนเลยค่ะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดูถึงเรื่องของน้ำหอมที่ราคาแพงเนี่ยนะครับเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าการเลือกน้ำหอมนะฮะต้องบอกเลยท่านผู้ชมเวลาไปเลือกซื้อน้ำหอมอย่าไปเลือกซื้อในช่วงที่อากาศเย็นๆอันดับแรกอย่าห้ามเลยช่วงอากาศเย็นเพราะว่าน้ำหอมทุกประเภททุกกลิ่นจะหอมหมดในช่วงที่อากาศมันเย็นทำให้เรารู้สึกสดชื่นสบายเจอมาแล้วจริงๆเอาแล้วใช่พอกลับมาถึงพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยหรือว่ากลับมาใช้ในเมืองไทยอากาศร้อนๆโอ้โหทำไมมันฉุนเฉียวจนแบบกินไม่ได้เลยโกรธตัวเองมากโกรธแบบกระโดดกัดหางตัวเองเลยไม่มีโอเคนั่นแหละมีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันแบบเวียนหัวจริงๆนะบางกลิ่นน้ำหอมบางกลิ่นพอฉีดไปแล้วแบบหงุดหงิดมากแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการหรือเลือกยังไงคะอาจารย์ไปเลือกในลักษณะที่ช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงที่เราเดินมาเหนื่อยแล้วเนี่ยนะฮะเราจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นตัวเราจะมีฟีโรโมนของตัวเองออกมาแล้วเพราะฉะนั้นน้ำหอมอะไรก็ตามเนี่ยเวลาฉีดลงไปนะครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งอย่าเพิ่งฉีดแล้วซื้อเลยทิ้งฉีดไปก่อนทดสอบแล้วทดสอบอย่าไปดมกับกระดาษนะที่เขาฉีดให้เราส่วนใหญ่เขาจะให้ยังไงไม่เอาลงกับมือเราเลยกับผิวเราเลยที่ประจรตรงตามร่างกายเราได้เลยใช่ไหมคะนะฮะเพราะจริงๆแล้วในน้ำหอมเนี่ยมันจะมี3ระดับยังไงบ้างคะอาจารย์อย่างแรกก็คือเรื่องของเฮดนะฮะระดับของเข้มข้นไม่ฮะมันจะมี3ระดับก็คืออย่างแรกเฮดก็คือท็อปโนสก็คือกลิ่นแรกที่เราได้สัมผัสเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยเราได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมเนี่ยนี่ก็คือเฮดนะครับอันที่2ระดับฮาร์ดก็คือทิ้งไปสักพักนึงไอ้ระดับเฮดเนี่ยมันก็จะจางหายไปเลยเหลือแต่ฮาร์ดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นกลิ่นที่2แล้วเริ่มปรับแล้วบางคนบอกถ้าไม่ฉีดน้ำหอมครั้งแรกกลิ่นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะครับอันที่3คือก็คือเบสก็คือการที่เราฉีดไปแล้วค่ะเฮดหายฮาร์ดหายเหลือแต่เบสที่มันเกาะติดอยู่กับผิวเราจะอยู่ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหอมต้องทดสอบอย่างนี้โอ้โหไม่ง่ายเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแล้ววิธีการฉีดน้ำหอมนะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยชอบฉีดบนเสื้อผ้าค่ะมันจะเป็นดวงอ๋อใช่ครับวิธีการฉีดน้ำหอมท่านผู้ชมครับง่ายมากเลยฉีดน้ำหอมปุ๊บให้มันเป็นฟุ้งละอองปุ๊บเดินเข้าไปเลยยืนรอให้มันตกลงมาตั้งแต่ศีรษะใช่แล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าไปงานกลางคืนฉีดตรงอื่นไม่จำเป็นเลยตรงไหนคะชายกระโปรงเวลาเราเดินมันจะสะบัดปุ๊บฟึบฟึบแล้วกลิ่นมันจะออกมาเร็วโอ้โหนะครับแล้วอีกอันหนึ่งครับฉีดลงบนสำลีใส่ไว้ร่องอกครับนั่นแหละโอ้โหนะหนูนี่วันนี้นี่ละสุดยอดคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะกับการมาในวันนี้เพราะว่าไม่เคยทราบไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเนี่ยคือเทคนิคที่จะทำให้เรามีกลิ่นตัวที่หอมวิธีการเลือกที่ถูกต้องตากล้องเริ่มยิ้มตามันวาวก็บอกว่าให้ฉีดไว้ในร่องอกขอดมกลิ่นน้ำหอมหน่อยเนี่ยเตรียมแล้วเตรียมเลยเตรียมหาเวลาจะล้มใส่ผู้หญิงเนี่ยเตรียมล้มใส่บริเวณหน้าอกได้เลยครับมาดูกันท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะนอกจากที่เราได้ลักษณะของการเลือกน้ำหอมให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วคลิกพิเศษแล้วใช่ครับก็คือมีเฮดมีฮาร์ดมีเบสนะครับเรามาดูกันนะครับคนแต่ละประเภทนะฮะเลือกน้ำหอมนะน้ำหอมมันสกัดมาจากอะไรบ้าง1ดอกไม้ล่ะมาแน่นอนดอกไม้เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะอ๋อใช่นะครับผู้ชายเนี่ยเหมาะในเรื่องของที่เป็นพวกที่เป็นไซตรัสที่เป็นลักษณะของกลิ่นพวกแบบใช่เอามาจากพวกส้มพวกหญ้านะครับหรือว่าพวกที่เป็นเบอร์กามอตที่เป็นมะกรูดนะครับแล้วก็มาจากพวกเปลือกไม้ต่างๆพวกเซนดาวูดต่างๆเนี่ยก็คือเนี่ยมันมีที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ชายคนไหนไปใส่น้ำหอมที่สกัดมาจากดอกไม้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกมันแปลกๆอ่ะมันจะเหม็นๆเขียวอ่ะค่ะโดยเฉพาะผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นค่ะนะครับ
มันจะมีความรู้สึกว่าเหม็นเขียวเหม็นเขียวผู้ชายผู้หญิงหลายคนไม่ค่อยบอกไม่ชอบผู้ชายมีอายุไงใช่แต่เพื่อนเพื่อนของเคยบอกมาว่าเป็นแบบเหม็นกินแก่อะไรอย่างเงี้ยเหม็นเขาเรียกเหม็นเขียวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนของผู้ชายทุกคนจะเป็นมาทำปฏิกิริยากับน้ำหอมน้ำหอมโอ้ยิ่งฉุนไปเลยโอ้โหตายเลยทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องฝากให้กับแฟนๆรายการที่ติดตามชมกันเลยนะครับวันนี้10อันดับน้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกนะครับนำมาฝากให้กับคุณตั้งโอแล้วก็แฟนๆรายการที่ติดตามชมอยู่อันดับ10มาเลยนะฮะเป็นอะไรเลยนะฮะมาดูเลยนะครับมาเลยนะครับอันดับ10ก็คืออันนิกนะฮะโกโทโอดาดริงนะฮะชื่อยากมากยากเพราะจริงๆแล้วน้ำหอมเนี่ยเมืองน้ำหอมอยู่ที่ It's France ฝรั่งเศสถูกต้องนะครับหวีหวีภาษาฝรั่งเศสก็บอกหวีไหมใช่ yes นะฮะหวีนะครับนี่ก็คือสังเกตดูนะครับเพราะหัวน้ำหอมต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าสกัดมาจากที่ประเทศฝรั่งเศสก็ฝรั่งเศสได้ชื่อว่าเมืองแห่งน้ำหอมนะครับนี่ก็คืออันดับ10นะฮะอันนี้ราคาไม่ได้บ่งบอกกันแต่แพ็กเกจดูแบบโอ้ยนี่ไงรายการแฟชั่นอินสไตล์ให้ท่านผู้ชมที่คุณตั้งโอพูดขึ้นมาค่ะทรงผมค่ะเปรียบเสมือนหลังคาบ้านอ้าสมัยก่อนเนี่ยหนุ่มๆจะไปหาผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีถูกไหมใบหน้าเปรียบเสมือนนามบัตรเปรียบเสมือนพาสปอร์ตเหมือนวีซ่าไปไหนมาไหนเขาจะจำโอ้ใบหน้าที่สวยๆคิ้วสวยๆตาสวยๆผิวใสๆอันนี้เขาจะจำเรือนร่างเครื่องแต่งกายเปรียบเสมือนแพ็กเกจจิ้งหรือหีบห่อเราอยากมีเป็นคนที่มีลักษณะดูแพงก็ต้องดูแลในเรื่องของการแต่งกายใช่เลยนี่ครับเห็นไหมว่าที่คุณตั้งโอพูดขึ้นมาเรื่องของหีบห่อเราก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่าเนี่ยชัดเจนเลยนี่คืออันดับ10นะครับอันดับ10คุณตั้งโอชอบไหมชอบค่ะอาจารย์อย่างแรกก็คือเอาแพ็กเกจเอาแพ็กเกจจริงอยู่แล้วแต่ว่าชื่อเรียกยากมากใช่ครับจริงๆเอาอย่างนี้ละกันจำว่าอันนิกอันดับ10อันนิกโอเคนะครับเราก็มาดูกันเรื่องของอันดับ10เขาบอกว่าต้องมีราคาUh-huh. แพงเหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่ติด1ใน10แน่นอนแน่นอนนะคะแต่โดยรวมแล้วก็โอ้โหน่าจะหยิบจับไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะคะกับด้วยบอดี้ทุกอย่างนะคะรวมถึงสีสันอะไรแบบนี้อ่ะมาดูอันดับ9กันต่อดีกว่าครับท่านผู้ชมครับคุณตั้งโอครับอันดับ9ว้าวจาโบลต์ออฟไลนิ่งนี่สวยไหมสวยอีกแล้วค่ะนะครับสำหรับตัวจาโบลต์ออฟไลนิ่งตัวนี้นะฮะน้ำหอมเนี่ยตัวนี้ผลิตขึ้นในปี2001นะครับเป็นกลิ่นหอมของมันถูกผสมผสานจากผลไม้ต่างๆนะครับเอาจากสกัดมาจากผลไม้ที่ผมว่าพวกไซตรัสเนี่ยไซตรัสก็คือเป็นผลไม้ที่มีลักษณะที่มีรสชาติที่รสเปรี้ยวนะครับเข้ามานะครับมารวมกันอยู่ในขวดสกัดออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเขาจะสกัดออกมาสกัดไว้ในนี้สำหรับราคาอยู่ที่ 6,800 US ดอลลาร์โอ้โหใช่ครับตกเป็นเงินไทยก็คือ 247,000 บาทต่อออนซ์นะครับต่อออนซ์น้ำหอม1ขวดนะฮะมันจะมี50 ml กับ100 ml คิดดูว่าราคาตกเท่าไหร่โอ้โหอันนี้ออนเดียวใช่ 247,000 ใช่แล้วสุดยอดนะครับเวลานี้สงสัยถ้าเป็นผมผมกินเลย ไม่มาฉีดไม่ฉีด ขอโทษกินก็ไปกินฉีดก็ได้ค่ะจ้ะฉีดเข้ากระแสเลือดเว้ยกินก็ไปเสร็จเรียบร้อยให้เลยหรือไม่ก็ผายลมออกมาเออมีกลิ่นน้ำหอมอ่ะอย่างน้อยมันเข้าไปในตัวถูกต้องนะครับอันนี้คืออันดับที่9มาดูอันดับ8ครับอันนี้เป็นของยี่ห้อชองปาตูนะครับเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันมาอย่างดีเหมือนกันนะครับเป็นอันนี้เป็นออเดอร์ทอยเล็ตนะคือจริงๆตัวออเดอร์ทอยเล็ตตัวเนี้ยมันจะอยู่ลักษณะคือความคงทนของกลิ่นหอมอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นเพอร์ฟูมเนี่ยนะครับจะอยู่ได้นาน 6-8 ชั่วโมงนะครับอันดับ8นะฮะเป็นจอยBy Bean Patu นะครับอันนี้ก็คือผลิตขึ้นมาในปี2000นะครับท่านผู้ชมครับในปี2000ในช่วงของยุคของมิลเลนเนียมพอดีนะครับก็เป็นอะไรที่กำกับเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะล้ำๆในยุคนั้นนะครับกลิ่นของมันเนี่ยทำให้คุณเนี่ยนะฮะรู้สึกสดชื่นมีความรู้สึกก็เป็นอมตะนิรันดร์เลยนะครับอันนี้ไม่ได้บอกราคานะครับแต่ว่าก็คือ
ต้องไปติดตามดูก็น่าจะสูงกว่า ราคาของอันดับ9เมื่อสักครู่เนี่ย 247,000 น่ะครับผมอันนี้สูงกว่าด้วยนะคะนะอ่ะไปดูแต่ว่าเรื่องของแพคเกจจิ้งเห็นไหมค่ะเขาก็คิดค้นอีกแล้วใช่ค่ะเห็นไหมฮะว่ากว่าจะคิดออกมานั่นเหลี่ยมจะได้กี่เหลี่ยมสวยนะครับเออนะครับอันดับที่7ครับค่ะมาแล้วนะฮะดูสิอันนี้ผมดูแล้วลักษณะเหมือนกับของทางดูไบหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยตะวันออกกลางนะครับอันดับ7เป็นของคารอนนะครับเป็นคารอนพรอฟนะครับค่ะนะครับเป็นอะไรที่ผลิตขึ้นในปี1904นะครับจากบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกนะฮะที่คอขวดนะฮะทำมาจากอะไรทราบไหมอะไรเอ่ยมาจากอัญมณีสีทองและก็สีขาวโอ้โหมูลค่าก็ต้องสูงมากๆจริงๆไปเนี่ยใช่ทุกครั้งที่ผมไปยุโรปเนี่ยบางทีเราไปแวะพักเครื่องไปทรานสิตที่ดูไบชอบไปเดินแต่ว่ากลิ่นเนี่ยคือแพคเกจิ้งเขาแบบโอ้โหสวยมากหรูหรามากแต่ถามว่ากลิ่นไม่ไหวอ่ะกลิ่นมันเป็นไงคะกลิ่นมันเป็นโอ้โหเป็นแบบรุนแรงมากอ่ะรุนแรงมากจนแบบว่าเราชอบแพคเกจิ้งเขาจริงๆค่ะนะครับก็คืออย่างแรกเห็นแพคเกจิ้งเงี้ยสะดุดพุ่งเข้าไปดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อยู่ที่อันดับ7นะคุณโอ๋ครับนี่นะคะมาดูอันดับที่6ค่ะ6ครับเป็นของอะไรเอ่ยมาแล้วนะครับแบรนด์นี้นะครับการันตีอยู่แล้วก็คือ Hermes 24 Faubourg นะครับนี่น้ำหอมนี่ผลิตที่กรุงปารีสนะครับผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับสุภาพสตรีเลยนะฮะเพราะมีกลิ่นหอมต่างจากน้ำหอมตัวอื่นๆคือให้ความหอมหวานของส้มและดอกมะลินี่อันนี้ทั้งผลไม้ด้วยและดอกไม้ด้วยถูกต้องครับนะฮะก็คือเอาความอวนของมะลินะครับของจัสมินผสมกับตัวที่เป็นไซตรัสก็คือเป็นของส้มนะฮะมาผสมกันแล้วก็คือคิดค้นออกมาเพราะอย่างแรกเลยผมเชื่อเลยนะว่าจริงๆแล้วกลุ่มเนี้ยมันจะทำให้ผู้หญิงเนี้ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเปรี้ยวนะครับเพราะว่าคือไม่ได้อาบน้ำไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่แต่ก็เหมาะอย่างที่บอกว่ากลิ่นของดอกมะลิเนี่ยก็เป็นความผู้หญิงอยู่แล้วใช่ครับจัสมินเนี่ยคือทั่วโลกรู้จักนะฮะผู้หญิงจะชอบนะฮะมีความหวานนะฮะของความเป็นผู้หญิงอยู่มาดูอันดับที่5ค่ะครับมาดูเลยฮะอันดับ5เป็นอะไรโอ้โหนะครับสวยมากก็เป็นของคริปคริสเตียน number 1โอ้ดูขวดสิสวยจริงๆค่ะนี่ยอมรับเลยข้างบนเนี่ยมองดีๆแล้วเหมือนมงกุฎเหมือนแบบอลังการอ่ะเหมือนริสเปคมากเลยใช่นี่เขามีแค่ number 1ค่ะมงกุฎอันเดียวแต่ของพวกเรานี่18 เดี๋ยวตำรวจมานะคะอาจารย์โอเคนะครับเอามาดูกันน้ำหอมนี่ได้รับการจัดอันดับอยู่ระหว่างปี2001ถึงปี2006เลยนะสุดยอดมากเป็นหอมที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะมีกลิ่นวูดเห็นไหมผมบอกแล้วพวกวูดนะครับเป็นกลิ่นไม้สำหรับผู้ชายกลิ่นดอกไม้สำหรับผู้หญิงราคาก็แค่ประมาณ 2,150 บาทไม่ US ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ78,000 บาทต่อออนซ์ครับโอ้อีกแล้วอ่ะใช่แสนอ่ะใช่แล้วสุดยอดมากแต่ก็ต้องให้เขาจริงๆเพราะด้วยแบบทุกอย่างเลยโดยรวมเนี่ยมันก็น่าจะราคาเราต้องกราบศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วครับแล้วคราวนี้อันดับที่5นะคะแต่ก็เก่งนะเขาใช้เป็นยูนิเซ็กออกมาได้เลยอ่ะหมายถึงอะไรคะก็คือยูนิเซ็กคือใช้ได้ของทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งหมดเลยไม่ต้องแย่งกันเลยใช่ครับก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพศไหนไม่จำกัดนะครับก็จะเป็นลักษณะที่แบบอยู่อันดับก็เลยได้อยู่ในอันดับที่5ค่ะนะครับเรามาดูอันดับ4กันดีกว่าครับคุณตั้งโอท่านผู้ชมครับค่ะอันดับ4มาแล้วว้าว Chanel No. 5นี่แหละนะครับก็คือเป็นลักษณะคือได้ชื่อว่า Chanel Grand Extract นะครับเปิดตัวครั้งแรกในปีคศ1921เป็นน้ำหอมที่ผสมผสานระหว่างดอกกุหลาบและดอกมะลิโอ้โหอันนี้เพิ่มมาเมื่อสักครู่มีดอกมะลิอย่างเดียวอันนี้มีดอกกุหลาบเพิ่มด้วยถูกต้องเพราะจริงๆมะลิเนี่ยมันจะอวนแต่กุหลาบเนี่ยนะฮะจริงๆนะถ้าเกิดเป็นกุหลาบที่เป็นของบูการีนโรสนะฮะมันจะหอมอ่อนๆนะฮะหลายๆคนเนี่ยอย่างตัวผมใช้เนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบกลิ่นกุหลาบนะกุหลาบก็คือหลายคนบอกว่าเออ
หอมจังเลยเดินผ่านได้แต่กลิ่นแต่ตัวเองจะไม่ได้กลิ่นอ๋อตัวอ๋อมันเป็นอย่างตัวเราเองไม่ได้กลิ่นเพราะว่านั่นคือการเลือกน้ำหอมที่ถูกต้องถ้าเมื่อไหร่เราใส่น้ำหอมแล้วมีความสุขโอ้ยมันเวียนหัวเราได้กลิ่นเองอ่ะอันนี้ไม่ถูกแต่เมื่อไหร่เราใส่น้ำหอมเรามีความสุขเราเหมือนไม่ได้ใส่แต่คนอื่นได้กลิ่นเรารอบๆตัวเราได้กลิ่นไอ้นั่นคือการเลือกน้ำหอมที่ถูกต้องนะครับอันนี้อยู่ที่อันดับ4แล้วท่านผู้ชมครับก็คือเป็น Chanel Grand Extract นะครับก็คือเป็นอะไรที่แต่ว่าของเขาเนี่ยของ Chanel เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็น Black and White Forever เลยแล้วก็ของเขาเนี่ยจะดูแล้ว Simply ของเขาจะแบบเรียบๆธรรมดาแต่หรูถูกต้องนะครับอันนี้คืออยู่อันดับ4แล้วท่านผู้ชมแล้วค่ะต่อไปมาดูอันดับ3เลยนี่นะครับบาคาร่านะครับเลลาเมซาซาคริสเดอะทาปนะฮะเรียกยากจริงๆบาคาร่าเนี่ยนะฮะเขาได้มีชื่อเสียงมากในเรื่องราวของอะไรทราบไหมคริสตัลนะครับเป็นคนที่ผลิตคริสตัลออกมาแล้วคริสตัลของเขาเนี่ยราคาสูงมากทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงอยู่ในอันดับที่3เพราะว่าเขาใช้คริสตัลเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวประดับในเรื่องของที่เป็นขวดน้ำหอมขึ้นมานะครับน้ำหอมตัวบาคาร่าตัวนี้นะครับผลิตในปีคศ1998นะฮะโดยผู้ผลิตเนี่ยฮะ เป็นคนผลิตคริสตัลและก็ผู้ผลิตน้ำหอมอันดับท็อปของโลกนะฮะได้พิสูจน์กลิ่นว่าเป็นน้ำหอมที่หายากที่สุดในโลกโอ้นะครับแต่อันนี้อยู่อันดับ3 นะขนาดอันดับ3ยังแบบว่าหายากที่สุดเลยแล้วราคาคะอาจารย์ราคา 6,800 บาท US ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ 247,000 บาทต่อออนซ์อ๋ออีกแล้วโอ้สูงมากนะคะใช่ครับแต่จริงๆเนี่ยตัวบาคาร่าตัวเนี้ยเขาจะตีคู่มากับคริสตัลยี่ห้อหนึ่งก็คือลาลิกค่ะลาลิกของลาลิกเนี่ยเขาจะเป็นคริสตัลที่เล่นระหว่างใสคริสตัลใสกับคริสตัลขุ่นอยู่ด้วยกันแต่ของบาคาร่าเนี่ยคือความแข็งความคงทนดีดเนี่ยปังปังปังเลยใช่นะฮะนี่เป็นเรื่องราวของคริสตัลที่ชั้นดีระดับโลกกันเลยทีเดียวแล้วก็ผลิตออกมาเป็นน้ำหอมขึ้นมาเพื่อจริงๆแหละเขาจะขายขวดนั่นแหละอ๋อขายตัวแพ็กเกจถูกต้องเพราะว่าขายเป็นลักษณะเขาเชี่ยวชาญแล้วก็มีชื่อเสียงมากในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งก็คือเรื่องของคริสตัลถูกต้องครับอ่ะมาดูกันอันดับต่อไปอันดับที่2ค่ะครับผมมันโอ้ยสุดยอดนะฮะเห็นไหมเมื่อกี้คริฟอยู่ในอันดับที่5ค่ะคริฟคริสเตียน number 1อยู่อันดับที่5นะครับอันนี้อันดับที่2ก็คือคริฟนะฮะคริสเตียน number 1 Imperial Majesty Perfume อันนี้เห็นไหมคำว่า Perfume ติดทนประมาณ 6-8 ชั่วโมงเลยนะก็จะนานกว่าเมื่อสักครู่แต่ว่าลงครั้งแรกจะรู้สึกว่าฉุนไปหมดทั้งตัวเลยนะกลิ่นมันจะแรงมากนะครับน้ำหอมขวดนี้ถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์เก๋ไม่ให้ซ้ำกับใครนะฮะบริเวณคอขวดเนี่ยประดับด้วยทองคำแล้วก็เพชรนะฮะนี่ไงวิ้งวับอยู่นั่นไงถูกต้องเลยนะครับสวยมากๆจนถูกบันทึกใน Guinness World Record กับสถิติของโลกว่าเป็นน้ำหอมที่มีราคาที่สูงที่สุดในโลกในขณะนั้นค่ะนะครับราคาก็คืออยู่ที่215,000 US ดอลลาร์ครับก็ตกแล้วประมาณเป็นเงินไทยก็จิ๊บจิ๊บเองท่านผู้ชมเท่าไหร่คะ7ล้านบาทเองเนาะซื้อบ้านไหมอ๋อ7ล้านเนี่ยโอ้โหต่อไม่ได้บอกด้วยนะไม่ต่อขวดก็คือขวดนี้เลย7ล้านนะคะมันคงไปแพงอยู่ตรงแพคเกจจิ้งเห็นไหมใช่ค่ะก็มีทองด้วยมีทองแล้วก็มีเพชรด้วยใช่แล้วแล้วตรงฝาข้างบนเห็นไหมเป็นคริสตัลที่มีความงดงามแล้วก็แข็งแรงมากด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่อันดับ2ซึ่งในขณะนั้นนะฮะในปีที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะฮะถูกจัดว่าอยู่ในอันดับ1ว่าแพงที่สุดเพราะว่าตกแล้วตั้งแต่ขวดนึงตั้งแต่7ล้านอ่ะนะครับแต่ว่าโดนทำลายสถิติไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีอันดับหนึ่งมาเลยท่านผู้ชมครับมีน้ำหอมของ DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle นะครับเป็นยังไงบ้างเหมือนเมืองอะไรสักเมืองนึงอ่ะใช่ครับแค่เฉพาะแพคเกจจิ้งนะฮะเขาบอกว่าถูกผลิตขึ้นมาในปี2011ครับคุณตั้งโอครับแล้วก็คือลักษณะแรงบันดาลใจนะครับ DKNY นะฮะขอเขาขึ้นชื่อมากก็คือสกัด
นะฮะในลักษณะของรูปแบบที่ Apple oh. นะฮะของผู้ชายจะเป็น Apple เขียวของผู้หญิงจะเป็น Apple แดง นะครับกลิ่นมันจะแบบนะฮะโดยลักษณะคือคนธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้แต่สำหรับขวดนี้นะฮะ Decane Wine Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นอะไรที่หรูหรามากนะครับประดับหรูมากเลยนะฮะเพราะว่าอย่างมาร์ตินคัสนะฮะออกแบบขวดหรูเนี่ยแสนจะไฮโซเนี่ยด้วยพลอยขาวทองคำเห็นไหมนี่คือพลอยขาวนะฮะทองคำนะครับเอามาใช้แล้วก็ต้องบอกเลยไม่ต่ำกว่า 1,500 ชั่วโมงนะใช้เวลาการทำไม่ต่ำกว่า 1,500 ชั่วโมงนอกจากกลิ่นหอมที่ได้รับจวนไปแล้วท่านผู้ชมครับเจ้าขวดน้ำหอมเนี่ยนะฮะมีราคาสูงถึง1ล้าน US ดอลลาร์ตกเป็นเงินไทยแล้วก็คือประมาณ36ล้านบาทเลยต่อ1ขวดก็36ล้านบ้านกี่หลังนะซื้อบ้านซื้อสวนค่ะนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดอ่ะ36ล้านน่ะ DKNY นะคะใช่นะฮะ DKNY เนี่ยหลายๆคนจริงๆถามว่าเป็นแบรนด์ที่ขึ้นมาเทียบเท่าระดับอันดับ1อันดับ2อย่างชาแนลหรือว่าอย่างของหลุยส์วิตตองได้ไหมเขาก็ยังไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วอย่างของ DKNY เนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์ที่มาจากของอเมริกาะนะครับดอนน่าคาร์แรนนิวยอร์กนะครับนี่ก็คือเขาใช้ชื่อขึ้นมาเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าก็มาทำลายสถิติในเรื่องของน้ำหอมไปเลยครับท่านผู้ชมใช่แล้วค่ะคุณต้องขอสักขวดไหมต้องขอเป็นDKNY เลยแล้วกันเหรอครับพ่อชอบแอปเปิลใช่ไหมแล้วมันเหลือค่ะเงินเนี่ย36ละนะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนต้องแบบอ้าปากค้างว้าวเหมือนที่ต้องเป็นอยู่เพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีน้ำหอมราคาสูงมากขนาดนี้ใช่ครับนะคะแต่ว่าวันนี้เอามาอัปเดตนะคะคุณผู้ชมได้รับทราบการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหอมสำหรับใครที่อาจจะเป็นแบบสาวกเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหอมอยู่แล้วใช่ครับเพราะจริงๆแล้วผมเองผมก็ชอบนะเรื่องของน้ำหอมคือขาดไม่ได้เลยเนาะเป็นแบบใช่อะไรที่เป็นเสน่ห์แต่ซื้อเยอะนะแต่มาวางกองไว้เต็มไปหมดเลยอ๋อชอบหลายกลิ่นใช่ครับแต่ว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้สุดท้ายต้องกลับมาใช้ลักษณะของบูการีนโรสเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบกุหลาบของประเทศบูการีนะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เปิดหูเปิดตานะฮะได้คุยกับเขาว่าอ๋อน้ำหอมนี่เหรอฉันรู้จักอันนี้นี่นั่นนั่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามชมรายการ Fashion In Style ครับท่านผู้ชมจะได้ความรู้รอบโลกโดยที่ไม่ต้องไปรอบโลกเลยครับเพราะแค่ชมเราแค่นั้นเองก็พอครับค่ะแล้วค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีมาฝากกันและช่วงนี้นะก็สนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆอีกแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์ตั้งทางเช่ายี่ห้อรินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชรานะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้สนใจโทรไปได้เลย020214444นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแน่นอนใน Fashion In Style ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ